สวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับคลิปเช้าวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หุ้นส่วนถามมานะครับให้เปรียบเทียบนะครับบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าอาจารย์ครับผมติดตามอาจารย์มานานอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องเศรษฐกิจทําไมพลเอกเปรมนะครับที่อาจารย์เคยพูดในคลิปว่าท่านควบคุมเศรษฐกิจได้ทําไมไม่ปราบหรือห้ามแนะนําลุงตู่บ้างหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไม่บอกลุงตู่บ้างว่าทำอะไรอยู่ชาวไทยกำลังลำบากแก้ไขอย่างไรดีนะลุงตู่อาจจะปรับเปลี่ยนบ้างผมมีข้อสงสัยเท่านี้ครับอาจารย์ช่วยแก้ไขข้อข้องใจด้วยขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงทำคลิปดีๆให้กับชาวไทยที่ทำความดีนะเพื่อความดีด้วยครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งทำไมท่านที่เก่งอยู่เหนือลุงตู่ไม่แนะนะห้ามปรามว่าสนิมเกิดจากเนื้อในเหล็ก หรือแนะนำสิ่งที่อาจารย์แนะพูดในคลิปออกไปเตือนลุงตู่นะเตือนลุงบ้างนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นข้อความที่หุ้นส่วนก็ฝากมาจริงๆถ้าเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชการปกครองของประเทศเนี่ยจะขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์โดยตรงทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมนะครับแต่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยที่ผ่านมาเป็นลักษณะการเลือกตั้งบางส่วนรูปแบบของประชาธิปไตยระบบของราชายังคงใช้การทูลเกล้านะครับแล้วก็โปรดเกล้านะก็คือเสนอแล้วก็ทูลเกล้าในกรณีใหญ่ๆนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพระมหากษัตริย์ก็จะโปรดเกล้าตามที่ทูลเกล้าไปที่ขอไปที่เสนอไปก็จะว่าไปตามระเบียบนะครับที่คำถามก็คือว่าอธิบายเรื่องเศรษฐกิจสมัยยุคพลเอกเปรมที่อาจารย์เคยบอกพลเอกเปรมสามารถควบคุมเศรษฐกิจได้ดีทำไมท่านไม่ปรามหรือไม่อธิบายนะครับหรือบอกครับพลเอกประยุทธ์ยิ่งพลเอกเปรมเนี่ยนะครับท่านคือถ้าไปฟังเสื้อแดงเนี่ยก็จะมองว่าท่านเป็นคนสั่งการอะไรอย่างต่างเนี่ยนะจริงๆแล้วข้อที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการปกครองในระบอบที่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารหรือการเมืองต่างเนี่ยนะครับประธานองคมนตรีภารกิจคือเป็นผู้ให้คำปรึกษากับพระมหากษัตริย์ต้องเข้าใจอันนี้ก่อนนะครับส่วนพระมหากษัตริย์นะครับท่านก็จะมอบให้นักการเมืองนะหรือผู้บริหารประเทศไปเป็นเรื่องของการบริหารประเทศยกเว้นแต่เกิดวิกฤตนะครับเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ต้องถามว่าประเทศเกิดวิกฤตหรือยังถ้าเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับเราก็จะเห็นการใช้พระอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับสามารถทำได้นะครับแต่ในยุคอะไรมาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะริบรอนพระอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับแต่ในที่สุดนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนซึ่งผมเรียนแล้วนะครับว่าที่ผ่านมารัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยผมเคยบอกนะว่าเป็นการริบรอนพระอำนาจนะครับก่อนที่จะประกาศนะต่อมาก็มีการปรับปรุงกระทันหันนะมีการเปลี่ยนเฉพาะหมวดพระมหากษัตริย์ใหม่ผมเรียนไปแล้วไงมันเป็นการทำไม่ถูกนะครับตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับในประเด็นนี้อย่างกระทันหันขึ้นมาซึ่งรัฐบาลก็ต้องไปทำการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนของหมวดของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราคงเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลแก้ไขไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีเครือข่ายอย่างหอการค้ามหาลัยบ้างองค์กรเอกชนบ้างนะครับที่เป็นอะไรที่เป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเขาแต่งตั้งเข้าไปเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสภาปฏิรูปบ้างสภาขับเคลื่อนบ้างก็แล้วแต่ก็พยายามออกมาสนับสนุนความคิดการประชาสัมพันธ์ว่าเศรษฐกิจมันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะการคาดหมายว่าจะดีนะซึ่งผมก็เรียนหลายครั้งว่ามันเป็นไม่ได้ดีได้ไงอย่างเช่นปีนี้เนี่ยเขาก็บอกปีที่แล้วเศรษฐกิจจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกมันจะไปดีได้ยังไงนะความเชื่อมั่นมันต่ำลงมันก็ดีมันเรื่องลำบากนะ
ะครับก็เลยส่งผลทำให้ทุกคนก็คงเห็นนะว่าไม่ดีซึ่งตอนนี้ก็มีหอการค้าอะไรมาพูดโอ้ยเศรษฐกิจปีหน้าปีนี้เอาให้รอดก่อนไม่ใช่เป็นปีหน้าหรอกนะคาดหมายว่าปีหน้าจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดในทิศทางเดียวกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงมันใช้ประชานิยมแบบนี้ความเชื่อมั่นก็ต่ำลงนะครับส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไม่เตือนนะครับผมเชื่อว่าท่านมีความพยายามเตือนหลายครั้งแล้วล่ะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผู้บริหารความเชื่อมั่นตนเองจนเกินไปผมใช้คำพูดแบบนี้นะครับนะก็เลยไม่รับฟังอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการปกครองส่วนท่านจะทำได้ขนาดไหนทำจุดไหนอะไรยังไงผมเชื่อว่ามุมมองนะของทหารกับมุมมองของนักบริหาร เหมือนจะคล้ายกันแต่ต่างกันนะต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะมุมมองของทหารจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะจะเรื่องถึงความมั่นคงการดูแลโดยรอบนะประเทศในประเทศเพื่อว่าให้เกิดภัยร้ายที่จะเข้ามาเขามองอย่างนั้นในขณะนี้มุมมองในเชิงการบริหารจะมองทุกสโคปทุกส่วนนะครับแต่ระยะเวลา3ปีเศษๆเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการทั้งชีวิตอย่างลุงตู่เลยนะก็คงได้รับบทเรียนทางการเมืองได้รับความรู้ทางการเมืองไม่น้อยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมเคยว่าการพูดมากจะสร้างปัญหาการที่ท่านพูดน้อยลงก็เป็นผลดีขึ้นเพราะพูดมากไปก็เป็นผลเสียมันก็เป็นผลดีผมเคยบอกแล้วไงนะฮะผมเคยอธิบายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นเรื่องของการใช้ประชานิยมพวกเราคนไทยนะฮะที่รักในประเทศชาติคงเห็นแล้วว่าการเอาเงินคนชั้นกลางคนชั้นสูงไปแจกให้กับเงินชั้นล่างแล้วบอกว่าเศรษฐกิจมันจะดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกดียังไงนะฮะงั้นหมายความว่าคนชั้นกลางคนชั้นสูงก็ไม่ลงทุนเลยนะฮะเอสเอ็มบงเอ็มบีก็เจ๊งหมดเลยนะครับยิ่งการปราบปรามลิขสิทธิ์การเอาผิดกับคนยากจนปิดสถานบริการไล่ชาวบ้านจากจุดนั้นนะแล้วก็ให้ไปอยู่ที่อื่นเกะกะละลานทางทำความสะอาดทางให้ดีก็ไล่คนออกไปสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลับกลายเป็นปัญหาเป็นแรงต่อต้านขึ้นมาคำเตือนของผู้ใหญ่มีไหมนะผมเชื่อว่ามีแหละนะครับก็คงเป็นคำพูดแต่คงไม่ใช่เป็นคำเตือนว่าได้จะทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาจะทำไม่ทำเนี่ยใครไปกำหนดไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของการบริหารประเทศเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องเป็นผู้บริหารนะครับเป็นผู้บริหารประเทศเป็นผู้จัดการต้องคอยบริหารคอยจัดการนะครับแต่ถ้าไม่รับการยอมรับทำไม่ดีจนเกิดวิกฤตเป็นหน้าที่ของมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วในเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์6ตุลาและเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดนะครับที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดกันมากแต่ผมก็มีความคาดหวังนะว่ารัฐบาลเขาโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ลุงตู่เนี่ยเขาจะทำไปให้ได้ผมก็มีความคาดหวังทุกคนเหมือนทุกคนมีความคาดหวังเราก็กองเชียร์มีความคาดหวังว่าเขาจะทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องละนะจะว่าทำไม่ได้ทำได้ขนาดไหนแต่ที่ผ่านมาก็ทำโอเคนะแต่มันก็ไม่ได้สองเรื่องอย่างที่ผมเรียนมันจะไม่ได้เรื่องการปฏิรูปแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเพราะยิ่งทำก็ยิ่งแย่เพราะผลกระทบมันเริ่มตามมาแต่ที่ผ่านมาคนเรามันเราอดทนมาไงอดทนกัดเกลือก้อนกัดก้อนเกลือกินนะมานานไงเราก็ทนมานานแต่ว่าการทนมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้มันทนไม่ไหวแล้ววะอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นนะอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่มันก็เลยพอเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธานะมันก็เลยเกิดขึ้นพอมันไม่ดีขึ้นเสร็จคำถามนี่ก็เลยเกิดขึ้นไงเป็นปรากฏการณ์ตามมาทำไมไม่มีผู้ใหญ่ไปเตือนไปบอกเลยนะประมาณนั้นซึ่งผมเชื่อว่าท่านให้เกียรติให้เกียรติกับคนบริหารบริหารให้ถึงที่สุดถ้าไม่ดีก็ค่อยมาแก้ไขซึ่งยังไงผมยังคงมีความหวังนะกับประเทศไทยนะผมเชื่อว่าคนไทยมีความหวังกับประเทศไทยคือนายกรัฐมนตรีมาก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณจะดีจะเก่งขนาดไหนก็เปลี่ยนนะครับเพราะมันเป็นเวลาของมันแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ตลอดคือสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่กับเราตลอดไปนะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรายึดหลักให้มั่นยึดหลักให้แม่นนะครับประเทศไทยก็จะผ่านพ้นไปได้และแน่นอนบางคนบอกว่าแดนสวีไลน์เราถึงแล้วถึงชัวร์พูดไม่มากแต่ถึงชัวร์นะครับเอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ